Max Muay Thai Welcome back to Max Muay Thai Ultimate. Our fourth battle tonight, Netherlands takes on Spain. Ladies and gentlemen, introducing first your Spanish warrior tonight, 26 years of age and representing Spirit of Siam Fight Club. Let's hear it for Nicolas Mendes! Welcome in, you Spanish warrior! Fighting out of the blue corner, he's training a Spirit of Siam gym. 26 years of age, let's hear for Nicolas Mendes! And his opponent in the red corner, representing the Netherlands. Training out of Nauka Muay Thai Gym at the age of 33. He holds a proficient record of 44 fights and 33 victories. Ladies and gentlemen, please welcome Tao Wen Hanigan. Ladies and gentlemen, entering the arena, your Dutch warrior, Tao Wen Hanigan. เอาละครับท่านผู้ชมครับกลับเข้าสู่ช่วงที่2ของรายการ Max มวยไทยครับกลับมาก็เป็นการเจอกันระหว่างนักชกในมุมน้ำเงินนั้นมาจากประเทศสเปนครับต้องมาเจอกับนักชกจากเนเธอร์แลนด์ครับพิกัดรุ่นยักษ์รุ่นใหญ่77กิโลกรัมครับถ้านักชกในมุมน้ำเงินครับนิโคลัสเมนเดสจากสเปนครับปัจจุบันนั้นในวัย26ปีมากับส่วนสูง196เซนติเมตร3ฟอร์มหลังที่ฝากเอาไว้ครับชนะ2แพ้เพียง1เท่านั้นล่าสุดแพ้ให้กับใจเพชรสิทธิ์เจ้าพ่อเพียงคนเดียวเท่านั้นครับจากสังกัดค่ายมวย Spirit of Siam ครับส่วนด้านนักชกในมุมแดงครับตาวแฟนไฮนิเงินครับนักชกจากเนเธอร์แลนด์ในวัย33ปีส่วนสูง185เซนติเมตร3ฟอร์มหลังครับเสมอ2ชนะ1ล่าสุดพลิกล็อกยันเสมอกับเซอร์ฮีซินตูอีกจากยูเครนเอาไว้ครับจากสังกัดค่ายมวยนาคามวยไทยครับที่จังหวัดภูเก็ตท่านผู้ชมครับก็ถือว่าทางนั้นแต้วเนี่ยเคยปะทะกับนักชกต่างชาติด้วยกันแล้วเนี่ยมาคนนี้เนี่ยเป็นคนที่3ครับคนแรกนั้นเป็นซามูเอลกอฟครับจากประเทศอังกฤษคนที่2เป็นเซอร์ฮีซินตูอีกครับจากยูเครนและนี่คือคนที่3ครับนักชกต่างชาตินิโคลัสเมนเดสจากสเปนครับวันนี้เนี่ยได้คุณอ้วนครับเจ้าของร้านลาบยัตโสครับที่ไปถอดมงคลให้กับแต้วแฟนฮันนิเงินครับเดี๋ยวชื่อจริงคือคุณวีรุตอาจหารครับคุณอ้วนครับหรือว่าเป็นสัตว์เป็นคุณน้าครับเป็นน้าเขยนะครับครับผมว่าภรรยาสาวของทนายแต้วแฟนฮันนิเงินนั่นก็คือคุณวัฒนานาถาบำรุงครับเป็นผู้จัดการแล้วก็หัวหน้าค่ายนะครับมวยไทยมีศักดิ์เป็นหลานของผู้ที่ขึ้นไปถอดมงคลเมื่อสักครู่นี้นี่แหละครับเอาละครับท่านผู้ชมครับมาดูกันครับกรรมการพิพัฒน์มั่นคงเป็นผู้ชี้ขาดครับผู้ที่สี่ของรายการระหว่างสเปนในมุมน้ำเงินกับเนเธอร์แลนด์ในมุมแดงแม่ส่วนยุโรปด้วยกันครับถ้าเป็นฟุตบอลเนี่ยโอ้ต้องบอกว่าระดับ5ดาวเลยครับพี่น้อยครับว่าถูกคู่ครับก็ประมาณแพทริกไคเวอร์เจอกับซินเดอเรลซีดานครับเรียกว่าซุปเปอร์สตาร์ทั้งคู่เอาแม่โดนตัดทิ้งลงไปก่อนก็ต้านนิโคลัสเมนเดสครับเอาละครับหยับเข้ามาจิ้มซ้ายเข้าใส่ครับทางด้านแต้วของหนักเนี่ยอยู่ที่แต้วครับท่านผู้ชมครับแต่ว่าเจ้านิโคลัสมีดีที่ความยาวครับยาวไม่พอเขาสดด้วยครับนิโคลัสเมนเดสนี่นะครับแม่ก็เคยเอาชนะเทปมณีมาด้วยกันทั้งคู่ครับหรือจริงครับพร้อมหลังเอาชนะนักมวยคนเดียวกันมาเสียบขวาครับแล้วศอกกลับเลยครับทางด้านนิโคลัสนี่ครับมวยใหญ่ท่านผู้ชมต้องใ
โดนเสียบแล้วโดนสับเข้าไปก่อนครับโอ้เอาละครับทางด้านเตาปานานิงเงินครับเสียนับไปแล้วครั้งก่อนก็แบบนี้ครับเจอกับเซฮีซินตุอีกก็เสียนับไปก่อนก็จะมาทวงคืนได้กันในช่วงโค้งสุดท้ายกำหนดไฟนี้ว่าจะทวงไหวหรือเปล่าครับทางด้านเตาโดนไปก่อนโดนเร็วโดนหนักครับนะครับจิ้มเข้ามาก่อนหน้านี้ที่เคยเจอกับซามูเอลกอล์ฟครับจากอังกฤษที่มีรูปร่างสูงยาวแบบนี้มาแล้วนะครับแล้วก็เคยเอาชนะมันแล้วด้วยครับทางด้านเจ้าเต่าครับวงในพยายามจะกดแขนเอาไว้เสียบด้วยขวาโอ้โหแต่ว่านิโคลัสยังงัดศอกเสยคืนเลยครับยิ้มชมจิ้มกันใจครับเพียงการนิโคลัสได้มาหนึ่งนับก็มั่นใจมากขึ้นครับครับล้วงลำตัวนั่นแต่พยายามบวกมันขึ้นครับสับเข้าไปที่บริเวณต้นขาครับจิ้มเข้ามา1-2หมัดชุดจากเต่าบ้างครับก็น่าจะเริ่มฟื้นเลยนะครับหลังจากเสียนับไปครับเต่าลุกตัวขึ้นมาเร็วครับตั้งแต่แล้วครับนักหลายก็พยายามเดินล้วงเดินม้วนครับไม่อยากให้เต่าลุกตัวขึ้นมาด้วยเร็วคือซ้ายเข้ามาเกี่ยวได้ตัดทิ้งครับโอ้หน้าสูงยาวเนี่ยขอหันก่อนครับแล้วลุกช้าด้วยนะครับตัวหน้านิโคลัสดูว่าเต่าจะจัดจุดได้หรือเปล่าครับตอนนี้ปลายยกต้องเล่งเอาคืนมาครับ1คะแนนที่เสียไปเอาละครับจิ้มซ้ายเข้ามาตบแล้วโอ้ยนี่ครับเล่นงานไปที่บริเวณต้นขาซ้ายของด้านนิโคลัสครับแล้วโอนเอ็นงานของนิโคลัสแต่แล้วก็พลังหนักแล้วไม่ธรรมดาครับนี่ครับช่วงกันหมดจังเข้าไปเอาละครับไล่เอาคืนนะครับด้านเต่าหลังจากเสียนับครับก็ดูกระฉับกระเฉงขึ้นเอาละครับไล่เข้ามากับปัดขวานี่ครับซ้ำด้วยศอกเสียบด้วยเข่าครับเอาละครับเกาะในได้แล้วครับนิโคลัสวงในมาดูกันครับเสียบด้วยซ้ายนิโคลัสแล้วงัดด้วยศอกขวาเต่าพยายามจะขวางแล้วหมดยกแรกพักกันก่อนครับ Max Muay Thai เอาละครับทุกท่านครับน้องอมสิน Max Ninja 2020ยังอยู่กับเราครับแม้ว่าอมสินกับปุกนี้จะหยอดไม่ได้ครับท่านผู้ชมครับแต่ว่าก็สามารถติดตามผลงานของน้องได้นะครับผ่านทางเพจ Facebook ของแม็กมวยไทยก็จะมีรูปแล้วก็อื่นๆนะครับของทางน้องอมสินให้ติดตามกันด้วยครับเอาครับท่านผู้ชมครับดูจังหวะเปิดฉากมาครับทางด้านนิโคลัสเสียบซ้ายครับแล้วพยายามจะสับด้วยศอกขวาโดนแทงเข้าไปเจ็บครับทางด้านแต้วแล้วมาทวงคืนได้ครับในช่วงปลายยกแต่เสียนับไปนะครับท่านผู้ชมครับเดี๋ยวมาดูว่าจะวางแผนแก้เกมกันอย่างไรครับยกที่2ครับนี่แหละครับโดนไป1คะแนนครับยกที่ผ่านมามีเวลาเอาคืนสองยกครับแต้วดูว่าจะเร่งเกมแบบไหนครับจะไล่ต่อยหมัดไล่ทุบเข้ามาครับจิ้มลำตัวเล่นงานไปที่ขาไล่อีกครั้งครับตีนก็ชี้ไปที่ขาครับบริเวณขาซ้ายของนิโคลัสเบนเดครับแต่ว่าโอ้ต่อยขวาเข้ามาโอ้เกียร์เข้าลูกนี้ทำท่าจะเป็นสายย่อครับยัดเข้าไปเต็มๆครับหมัดขวาเอาเลยครับกระชับกระเฉงมากขึ้นเลยนะครับทางด้านเต่าจะเสียบด้วยซ้ายครับนิโคลัสต้องรีบเกาะในครับแม้ตอนนี้เนี่ยมีวิกเตอร์มาตินครับเพื่อนร่วมชาติไปยืนเชียร์ไปยืนกระตุ้นอยู่ที่มุมด้วยครับทางด้านนิโคลัสถ่ายเล่นกับทีมหนุ่มด้วยกันครับแต่ตอนนี้แต่มีได้หัวใจขึ้นมาครับโอ้โหนี่ต่อยแล้วมีอาการโอนเย็นครับทางด้านนิโคลัสไม่ดีเหมือนกันครับตอนนี้แต่จิ้มลำตัวแต่กำปั้นก่อนครับนำทางนำร่องกับปัด1 2อีกทีครับตอนนั้นเต่านิโคลัสเล่นงานฐานล่างก็ดูสึบหรือเปล่าครับตอนนั้นนิโคลัสความกระฉับกระเฉงจากยกแรกหายไปไหนครับอ๋อขณะโดนแล้วหน้าตาเนี่ยอาการท่าทางออกเท่าไหร่ครับตอนนั้นนิโคลัสเก็บอาการไม่อยู่ตอนนี้เอาละครับโอเคโอเคเป็นคนที่เก็บอาการไม่ค่อยเก่งครับอาการเลยออกทางหน้าตาจริงครับมองค้อนเลยครับครับเล่นงานฐานล่างสับเข้าไปอีกทีนี่เดี๋ยวดูครับถ้าจังหวะเตะขาเนี่ยด้านเต่าถึงจะสอนเชิงเลยเตะแบบนี้ครับแต่ยิ่งชกยิ่งมั่นใจครับแม่ครับที่นี่คนร้านนี่ยิ่งชกยิ่งออกแนววิตกกังวลครับจิ้มซ้ายแต่บวกเดี๋ยวจะค้ำค้ำไว้แทงด้วยขวาก่อนครับด้านแล้วเสียบด้วยซ้ายขวาหน้าซ้ำด้วยศอกเลยครับเต่าโอ้ดูครับดูดันเลยครับด้านนักชกจากเนเธอร์แลนด์ครับที่มุมแดงโดนครับอาการเป็นไงครับเอาแล้วแทงต่อกลับก็ยังไม่เข้าเป้าแต่วได้ใจครับเดินหน้าควบต่อโอ้โหเกิดอะไรขึ้นกับนิโคลัสครับนี่ครับยกการเนี่ยรอคู่ต่อสู้สับเข้ามาเลยครับยกเนี่ยที่ได้ดาวตอนนี้ลืมไม่ได้เลยครับต้องมาเริ่มนับหนึ่งกันใหม่เห็นตาครับที่ดวงใจเริ่มมีขึ้นมาเรื่อยๆครับเสียบขวาแต้วกดเด้งตีนี่ครับยังจะเสียบคืนครับงัดด้วยสองบ้างตามด้วยสองขวาเสียบด้วยเขาซ้ายเอาเลยครับ
ดจะฉายก็ฉายมาแบบไม่ให้ตาตั้งหลักแล้วศอกกลับกันท่านผู้ชมครับฮีรันเวิร์ดแผ่นดินโอ้เอาเลยครับโอ้เหลือเชื่อเลยครับท่านผู้ชมถ้าไม่ลุกนี่จะเป็นช็อตที่สวยงามครับก้าวนะครับ10ปิดเกมเลยครับโอ้โหท่านผู้ชมครับโอ้เลือดครับโอ้ตายเขาเนื่องเยอะกันนะแต่เหลือเชื่อท่านผู้ชมครับปาฏิหาริย์มีจริงครับโอ้นี่ครับนิโคลัสเมนเดสจากสเปนครับท่านผู้ชมในสนามเนี่ยต้องบอกว่าช็อกครับด้วยเป็นจังหวะและเป็นช็อตที่ต้องบอกว่าสวยครับนี่ครับคุณวัฒนานันทาบำรุงครับทั้งเป็นผู้จัดการหัวหน้าค่ายรวมไปถึงภรรยาสาวของเต๋าครับช็อกครับสถานการณ์ทุกอย่างทางด้านเต๋าทำได้ดีแล้วนะครับมาดูภาพช้ากันครับโอ้โหนี่ครับโดนอะไรเนี่ยก็โอนเอ็นโอนเอียงครับทำท่าจะซึมทำท่าจะยอมนะครับท่านผู้ชมครับเวลาก็ใกล้จะหมดลงแล้วนะครับในยกที่2ดูครับแตกไปก่อนแล้วนะครับท่านแต๋วแล้วดูจังหวะศอกกลับครับปั้งเข้าไปครับโอ้ยกระโดงคางครับนี่ครับ10เต็ม10ครับท่านผู้ชมครับโอ้โหศอกกลับของท่านนิโคลัสเมนเดสครับพลิกสถานการณ์กลับมาให้เขาได้รับการชูมือได้สวยงามจริงๆครับตอนนี้ไปบนเวทีครับ Ladies and gentlemen, before we announce the winner, let's check out our excitement thermometer. Max สนับสนุนโดย Max มวยไทย Facebook Page Official ใหม่ติดตามตารางการแข่งขันและผลการตัดสินทุกรายการจากสนาม Max มวยไทยสเตเดียมพัทยารับชมการถ่ายทอดสด Facebook Live ทั้งบรรยายไทยและภาษาอังกฤษกดไลค์กดติดตาม Max มวยไทย Official ได้แล้ววันนี้No bonus. Max Muay Thai Facebook page. Ladies and gentlemen, after two rounds of action, we have a winner by way of knockout. Blue corner, Nicholas Mendes. Coming up next, Thailand takes on Brazil. Here. And Max Muay Thai!